ันที่9มกราคม2549ที่สวนลุมพินีเกิดเหตุทะเลาะวิวาทกันระหว่างหญิงสาวกับขอทานขาพิการระหว่างนั้นคนไร้บ้านที่ยึดสถานที่แห่งนี้เป็นเรือนนอนก็ได้พบกับเหตุการณ์สยองขวัญเพราะเมื่อหลังจากทะเลาะกันเสร็จแยกย้ายกันไปแล้วหนุ่มขอทานรายนี้ได้เอาถังน้ำมันเบนซินขนาด5ลิตรมาราดใส่คู่กรณีก่อนจุดไฟเผาแล้วหลบหนีทางกลุ่มคนไร้บ้านพยายามช่วยกันดับแต่ไฟเผาร่างอีกฝ่ายจนบาดเจ็บสาหัสเสียงร้องโหยหวนทำให้ตำรวจและทีมกู้ภัยต้องเร่งเข้ามาพาตัวอีกฝ่ายส่งโรงพยาบาลแต่ก็ยื้อชีวิตอีกฝ่ายไว้ไม่ไหวเธอตายอย่างสลดนับเป็นเหตุฆาตกรรมสุดรุนแรงแต่สิ่งที่ช็อกกว่าก็คือเมื่อข่าวออกไปทางแม่และน้องชายได้ติดต่อขอรับศพผู้ตายนั่นทำให้ความจริงปรากฏว่าผู้เสียชีวิตคือทายาทห้างไนติงเกลอันเป็นตำนานนี่เองมันคือเรื่องราวสลดจากลูกสาวเศรษฐีที่มีชีวิตสุดหรูหราก่อนจะลงเอยด้วยการนอนข้างถนนและจบลงด้วยการถูกฆ่าอย่างโหดเหี้ยมแบบเหลือเชื่อแม่และน้องของคนตายเผยว่าผู้เสียชีวิตชื่อชนิดานิยมวานิชชื่อเล่นฮันนี่เรียนจบชั้นปวส.ของสถาบันชื่อดังย่านลาดพร้าวแล้วไม่ยอมเรียนต่อแม้จะเคยเตือนลูกสาวแต่พฤติกรรมของเธอไม่อยู่กับร่องในรอยแถมชอบพูดว่าอยู่นอกบ้านแล้วมีความสุขเจ้าตัวแต่งงานกับสามีและให้กำเนิดพยานรักขึ้นมาถึง2คนด้วยกันแต่สุดท้ายก็ต้องเลิกรากันไปเพราะทนไม่ได้ที่อีกฝ่ายชอบลงมือทำร้ายร่างกายหลังทะเลาะวิวาทกันเป็นประจำการเลิกราครั้งนี้ทำให้ชนิดาเครียดออกไปเที่ยวเตร่เคยไปทำงานเป็นผู้ช่วยดีเจในผับย่านสีลมหุ้นกับเพื่อนเปิดร้านขายเสื้อผ้าไม่ค่อยกลับบ้านล่าสุดในวันที่25ธันวาคมปี2548เธอกลับมาบ้านแล้วย้ำว่าจะไปเที่ยวในช่วงปีใหม่ซึ่งก็ไม่มีใครว่าอะไรเนื่องจากโตๆกันแล้วโดยไม่คิดว่าสุดท้ายจะจบลงด้วยโศกนาฏกรรมแบบนี้แม่ของผู้เสียชีวิตบอกว่าตัวฮันนี่เป็นคนรักพวกพ้องขี้สงสารคนมีเงินมีทองก็เอาไปช่วยเพื่อนหมดรวมถึงทรัพย์สินที่แม่มอบให้ด้วยนอกจากนี้ยังเคยโดนปล้นเอาของมีค่าไปถึง3ครั้งด้วยกันแม้จะเตือนกี่ครั้งเขาก็ไม่เคยฟังจนเกิดเรื่องสลดนี้ขึ้นหลังเกิดเหตุทางฆาตกรได้หลบหนีไปแต่ตำรวจลุมพินีได้ตระเวนขี่รถไล่ล่าหลังพบรูปพรรณต้องสงสัยของพยานในจุดเกิดเหตุจนไปพบฆาตกรขณะเก็บของเก่าที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ซึ่งอยู่ไม่ใกล้จากจุดสังหารเลยจับกุมตัวนำมาสอบปากคำที่โรงพักแม้อีกฝ่ายจะให้การวกวนอ้างว่าไม่รู้เรื่องแต่เมื่อเจอการเค้นของเจ้าหน้าที่มากขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายก็รับสารภาพว่าเป็นผู้จุดไฟเผาร่างลูกสาวทายาทห้างดังเองฆาตกรมีชื่อว่าเฉลิมศักดิ์หรือปลิวโพทองอาชีพขอทานแถมยังแซงขาพิการเจ้าตัวอ้างว่ามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับผู้ตายแต่วันเกิดเหตุได้มีปากเสียงกับหญิงสาวซึ่งอยู่กินกับแฟนใหม่โดยมาดุด่าว่าตนเรื่องแย่งรองเท้ากับสุราจนต้องหนีไปเพราะถูกทำร้ายร่างกายและในที่สุดจึงโมโหไปเอาถังน้ำมันมาราดหญิงสาวขณะนอนหลับก่อนจะจุดไฟเผาแล้วอาศัยความอลหม่านหลบหนีไปแต่ก็ไม่รอดจากเงื้อมมือกฎหมายสำหรับคดีนี้เจ้าหน้าที่พบว่าผู้ต้องหามีประวัติเคยติดคุกคดีชิงทรัพย์มาแล้ว3ปี8เดือนวันเกิดเหตุได้ไปดื่มสุรากับเพื่อนที่คาราโอเกะย่านพลานนกก่อนจะมาเร่ขอทานที่สวนลุมพินีพบคนตายเข้ามาโวยว่ารองเท้าก็ซื้อให้ทำไมไม่ใส่จนเห็นว่าอีกฝ่ายอยู่กับคนรักอีกรายซึ่งมีอาชีพเร่ร่อนเช็ดกระจกรถตามสี่แยกจึงโมโหไปเอาถังน้ำมันที่เดิมเตรียมเอาไว้ฆ่าผู้หญิงอีกคนมาสังหารทายาทห้างดังแทนแม้ผู้ต้องหาจะอ้างว่าทำไปเพราะเมาเลยค่ะแบบไม่ทันยั้งคิดแต่การเตรียมถังน้ำมันเอาไว้ก่อเหตุจึงไม่อาจใช้ข้ออ้างนี้ได้แถมกว่าเหยื่อจะตายก็ได้ทรมานจากแผลไฟไหม้ที่ลุกลามในร่างกายไปถึง 90% จึงพิพากษาลงโทษให้ประหารชีวิตแต่เนื่องจากคำให้การมีประโยชน์จึงลดโทษจำคุกให้เหลือแค่50ปีปิดคดีโหดที่ไม่น่าเชื่อว่าลูกสาวเศรษฐีดังจะตกต่ำและจบลงด้วยการถูกฆาตกรรมอย่างสลดแบบนี้นับเป็นความเลวร้ายที่ไม่น่าเชื่อว่ามนุษย์จะกระทำต่อกันอย่างเหี้ยมและโหดได้ถึงขนาดนี้มันคือสิ่งย้ำเตือนว่าโลกกลมๆใบนี้ยังมีปีศาจในคราบคนที่เลือกหนทางแห่งการฆ่าที่จะได้รับการพูดถึงในสังคมไทยไปอีกนานแสนนานข่าวสดผู้นำสื่อออนไลน์ที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า20ล้าน followers และมติชนสื่อออนไลน์คุณภาพอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดและมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ